สถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ด้านหนึ่งมองว่าเป็นขาลงเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อทรงตัวแต่อีกด้านกลับออกเตือนให้ระมัดระวังการระบาดระลอกใหม่ซึ่งเราจะหาคำตอบจากเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าโควิดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความซับซ้อนและเรายังไม่เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ครบถ้วนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศจากการระบาดครั้งใหม่ที่ก็มีให้เห็นกันอยู่แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะทำให้หลายคนเบาใจขึ้นแต่โอต้องย้ำนะคะว่าเราห้ามประมาทเป็นอันขาดอย่างน้อยความกังวลของระลอกใหม่ก็ควรนำมาซึ่งการเตรียมตัวให้ดีทั้งระบบโรงพยาบาลระบบบริหารบุคลากรในส่วนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งการบริหารจัดการระบบดูแลผู้ป่วยจากบทเรียนเก่าทั้ง4ระลอกค่ะโดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิดระลอกที่5เอาไว้น่าสนใจค่ะโดยระบุว่าในช่วงกลางเดือนกันยายนตัวเลขผู้ป่วยจะเป็นตัวเลขต่ำสุดของระลอก4แล้วจนวันที่กราฟผู้ติดเชื้อมีเทรนขาขึ้นก็จะเป็นการมาถึงของระลอกใหม่ช่วงหนึ่งของข้อความระบุว่าพวกเราที่นี่มีความเชื่อร่วมกันว่าจะช้าหรือเร็วเวฟที่5ซึ่งจะมีขนาดของคลื่นสูงกว่าเวฟ4มากจะมาถึงจะใช้ช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดลดลงตอนนี้ไปกับการเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมป้อมค่ายคูประตูหอรบรวมทั้งจัดเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์เวฟ5ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คิดว่าอีกไม่นานดูจากการผงกหัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของกราฟที่แสดงจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันค่ะเราอยู่กับโควิด19มาจนรู้แล้วเหมือนมันเป็นโรคธรรมดาโรคหนึ่งมันคืออะไรอาการเป็นยังไงวิธีการรักษาเป็นอย่างไรแต่สเต็ปต่อไปที่เราต้องเร่งหาคำตอบด้วยกันก็คือเรื่องของผลกระทบระยะยาวที่เรียกว่าลองโควิด19นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับประเด็นลองโควิดเรื่องต้องรู้เมื่อหายจากโรคโควิด-19 ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับตอนนี้มีหลายคนกังวลกับอีกหนึ่งคำที่คงสงสัยว่ามันคืออะไรคือเรื่องของลองโควิดค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วเรื่องของลองโควิดนะครับมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการที่มีการติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามประการที่2ก็คือไม่ว่าอาการนั้นจะมากหรือจะน้อยก็ตามเมื่อรักษาจนกระทั่งเชื้อหายไปแล้วแต่ว่าเกิดมีผลกระทบต่อเนื่องผลกระทบต่อเนื่องตรงนี้นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นว่าสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้นในระยะที่มีการติดเชื้อหรือประการที่2ก็คือมันเป็นอาการของโรคซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็หลังจากที่โควิดหายไปแล้วอาการนั้นกลับขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคลมชักคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับเป็นพาร์กินสันหรือเป็นโรคไตต่างๆแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือไม่เคยมีอาการนั้นๆอยู่เลยเกิดเป็นอาการใหม่เอี่ยมเกิดขึ้นเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นปวดข้อปวดเข่ามีโรคจิตแปรปรวนอารมณ์หดหู่หรือแม้กระทั่งเกิดเบาหวานขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ตอนนี้นะครับพบว่าเป็นปัญหาในทั่วโลกที่เรากังวลก็คือจะเป็นปัญหาในประเทศไทยเพราะว่าในเด็กที่ติดเชื้อถึงแม้อาการไม่รุนแรงแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต่อเนื่องและอาจจะทำให้พัฒนาการต่างๆเสียไปนะครับซึ่งเด็กอยู่ในโลกนี้อีกสัก 60-70 ปีนะครับอาจจะมีปัญหาต่อเนื่องในอนาคตนะครับจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแล้วก็ณขณะนี้ที่เราดูแลรักษาคนไข้อยู่นะครับก็เจอเป็นวัยรุ่นนะครับหลังจากที่ติดเชื้ออาการก็ไม่รุนแรงแต่หลังจากนั้นมาภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ถัดมาก็เกิดมีความแปรปรวนทางด้านจิตทางด้านอารมณ์แล้วก็มีอาการคล้ายๆกับเป็นโรคจิตมีภาพหลอนและเมื่อทำการตรวจทางสมองแล้วก็พบว่ามีความแปรปรวนค่อนข้างมากหรือในกรณีที่คนที่เคยเป็นโรคสมองอักเสบแบบต่าง
เมื่อหลังจากที่หายจากโควิดไปแล้วนั้นกับกำเริบขึ้นมาใหม่และต้องมารื้อการรักษาใหม่นะครับอันนี้เป็นอย่างที่เห็นได้ง่ายๆแต่ว่าตัวอย่างที่เรากังวลนะครับก็คือมันจะเป็นอาการที่คาบเกี่ยวกันในเรื่องของสมองหรือทางจิตทางอารมณ์และในขณะเดียวกันนี้ก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีปวดเส้นเอ็นปวดข้อหรือมีต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งในลักษณะตรงนี้สามารถอธิบายทุกอย่างได้จากการอักเสบที่เกิดปะทุขึ้นหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิดแสดงว่าอาการของลองโควิดเนี่ยมันเกิดได้หลากหลายรูปแบบมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอเท่าที่ในต่างประเทศซึ่งเขามีการระบาดรุนแรงมาก่อนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เมื่อรวบรวมอาการแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่า100อาการด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็แล้วแต่ความหนักเบาหรือว่าความรุนแรงของอาการนั้นๆว่าจะกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตในปกติหรือไม่สำหรับคนที่อายุประมาณ45หรือ50ขึ้นไปเพราะว่าเราทราบกันดีนะครับว่าโรคสมองเสื่อมหรือโรคพาร์กินสันเองก็ตามมันจะมีระยะฟักตัวอยู่สักประมาณ10หรือ15ปีกับกลายเป็นอีกสัก2เดือนหรือ4เดือนหลังจากที่ติดเชื้อโควิดแล้วโผล่ซึ่งตรงนี้เองก็หมายความว่าเราต้องมาเพิ่มการรักษาสำหรับคนไข้เหล่านี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่อาจจะสัก15ปีค่อยเริ่มปรากฏอาการขึ้นนะครับเรายังไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าลักษณะของอาการความรุนแรงนั้นดูมันไม่สงบและดูขึ้นลงๆพอสมควรในอิสราเอลเองนะครับพบว่าในเด็กที่เกิดกลุ่มอาการของลองโควิดในลักษณะนี้มีตั้งแต่ 11.1% นะครับและในยุโรปหรือว่าในสหรัฐในอังกฤษเองก็ตามพบว่าการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นถึง 30-60% ผู้ป่วยโควิดหรือผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยนั้นอย่างที่เราทราบดีอย่างน้อยเป็นล้านล้านคนละถ้าหากว่าเกิดมีสัก 10% หรือ 20% นะครับเกิดกระทบด้วยลองโควิดตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้วยังคงต้องสังเกตตัวเองอย่างละเอียดเพื่อจะประเมินร่างกายและฟื้นฟูให้แข็งแรงอย่างถูกวิธีถ้าหากมีอาการแปลกปลอมเมื่อใดแนะนำว่าให้พบและปรึกษาคุณหมอเพื่อจะหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาคุยกับคุณหมอธีรวัตรถึงประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลนั่นก็คือการฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจริงหรือเปล่ารวมทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังปลอดภัยไหมมีประโยชน์อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้านะคะในวัคซีนโควิดทุกชนิดนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะพ่วงผลข้างเคียงมาทุกตัวซึ่งลักษณะของวัคซีนแต่ละตัวนั้นดูจะมีคุณสมบัติในทางไม่ดีเฉพาะตัวในเรื่องของอาการและในเรื่องของกลุ่มอายุแม้กระทั่งเพศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพร.หรือว่า DGA จัดงาน Virtual Seminar เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านออนไลน์โดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยดร.สุพจน์เทียนวุฒิมาเล่าให้ฟังถึงความสะดวกสบายของประชาชนในการเข้าถึงบริการรัฐสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราตั้งใจจะให้มีบริการที่ครอบคลุมประชาชนนะครับทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยเกษียณนะครับอย่างเช่นสำหรับคนที่เพิ่งเกิดนะครับเราก็จะมีเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับขณะที่เด็กถ้าโตขึ้นมานะครับอยู่ในวัยเรียนก็มีหนังสือรับรองผลการสอบ O-NET นะครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับก็สามารถจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลได้ผ่านของเครดิตบูโรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใกล้จะถึงวัยเกษียณนะครับก็สามารถเช็คสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันสังคมการประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ต่างๆที่เราวางแผนจะให้มีบริการเนี่ยครอบคลุมทุกช่วงวัยครับถือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำข้อมูลและบริการต่างๆมาให้บริการประชาชนผ่านแอปได้เพียงแค่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอนในช่วงปีแรกเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของสิทธิสวัสดิการประชาชนนะคะในปีถัดไปนะคะก็จะเป็นในหมวดบริการยอดนิยมนะคะอย่างเช่นเราได้รับใบสั่งจราจรใช่ไหมคะบางทีเราก็จำไม่ได้แล้วว่ามีกี่ใบบ้างแล้วก็จ่ายไปแล้วหรือยังอันนี้ก็จะเป็นพวกบริการต่างๆที่จะเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจที่จะใช้บริการรัฐผ่านแหล่งรวมบริการภาครัฐตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปที่
App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐได้เลยนะคะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราก็สมัครใช้บริการง่ายๆนะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือมีการยืนยันตัวตนนะคะวิธีที่2นะคะถ้าใครได้ไปสมัคร d.dopa ของกรมการปกครองแล้วนะคะก็สามารถเข้าใช้แอปทางรัฐได้เลยนะคะนับเป็นมิติใหม่ของบริการรัฐที่ร่วมมือกันจนทำให้เกิดศูนย์รวมบริการภาครัฐที่สามารถบริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกช่วงวัยแอปพลิเคชันทางรัฐนี้นะครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของบริการต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนหน่วยงานรัฐด้วยนะครับที่มีบริการอยู่แล้วอยากให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับมาร่วมกันนะครับให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นเหมือนพอเท่ากลางที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยสะดวกทุกเวลาครับเข้ามาร่วมกันพัฒนาตัวแอปตัวนี้นะคะให้กับประชาชนนะคะได้สามารถเข้าถึงบริการทุกๆบริการของหน่วยงานรัฐนะคะถ้าสมมติท่านสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่ Contact Center ของสพร.ได้เลยค่ะตอนนี้การฉีดวัคซีนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้อธิบายถึงสาเหตุที่เราต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่บริเวณต้นแขนส่วนบนหรือหัวไหล่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่กว่าเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนังมีไขมันน้อยเลือดวิ่งได้ดีทำให้เรารู้สึกเจ็บน้อยกว่าและก็มีปริมาณหลอดเลือดมาเลี้ยงค่ะซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมจุฑาได้มีข้อเสนอแนะนำว่าเราควรฉีดวัคซีนที่ชั้นผิวหนังแต่จะฉีดแบบนี้เพราะอะไรเราไปพูดคุยกับคุณหมอดูค่ะจริงๆแล้วนะครับเราพยายามที่จะแนะนำนะครับเรื่องของการฉีดเข้าชั้นผิวหนังเพราะว่ามันใช้ปริมาณของวัคซีนน้อยกว่าเมื่อใช้ปริมาณวัคซีนน้อยกว่าก็หมายความว่าเราสามารถที่จะมีวัคซีนไปเผื่อแผ่จุนจานกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยแต่ประการที่2ที่สำคัญนะครับก็คือว่าตัววัคซีนนั้นนะครับแท้ที่จริงแล้วก็คือร่างจำลองของไวรัสโควิดนั่นเองซึ่งสำหรับคนที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นต่างๆตรงนี้มันน้อยลงเพราะว่าเราใช้เนื้อวัคซีนนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ทีนี้ผลประโยชน์ที่เราได้รับจากภูมิคุ้มกันที่สร้างจากวัคซีนปริมาณน้อยชั้นผิวหนังตรงนั้นจะเท่าเทียมกับที่เราฉีดเต็มสูตรนะครับและเข้ากล้ามเช่นมีการฉีดวัคซีนเชื้อตายไปแล้ว2เข็มแต่วัคซีนเชื้อตายนั้นนะครับภูมิขึ้นช้าแต่ตกเร็วแต่นั่นเองถ้าว่าเราฉีดกระตุ้นนะครับด้วยการฉีดเข้าชั้นผิวหนังเช่นฉีดด้วยแอสตราเราจะฉีดด้วยไฟเซอร์โมเดอร์นาปริมาณนิดเดียวภูมินั้นก็จากที่ไม่เหลืออยู่เลยนั้นก็ขึ้นมาเต็มร้อยหรือเกือบเต็มร้อยที่เราทดสอบนะครับก็ทดสอบไปหลายร้อยคน 3-400 คนก็ได้ผลดีในขณะเดียวกันผลข้างเคียงนะครับก็คือมีเหมือนกับตุ่มคันๆแดงๆอาจจะมีเจ็บบ้างแต่ในขณะเดียวกันนั้นไม่ได้รุนแรงร้ายแรงถึงมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอนสมหรือต้องเข้าโรงพยาบาลคุณหมอแล้วถ้าเกิดการฉีดเข้าชั้นผิวหนังมันมีข้อดีขนาดนี้มีทั้งประสิทธิภาพมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็กระจายได้มากขึ้นแล้วทำไมประเทศไทยถึงเลือกจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อก่อนนะคะตอนแรกแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทางประเทศไทยคณะของเราเองนะครับเป็นคณะที่ทำเรื่องของการฉีดเข้าชั้นผิวหนังในวัคซีนพิษสุนัขบ้าตั้งแต่37ปีที่แล้วแต่เดียวกันก็มีการทดสอบในการฉีดวัคซีนของเชื้อโรคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เหลืองก็ตามหรือว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราฉีดกันทุกวันนี้เราเองคงไม่รู้ตัวว่าเราก็ฉีดเข้าชั้นผิวหนังมาตลอดเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของวัคซีน mRNA นั้นต่างประเทศเองนะครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่อายุประมาณ 12-16 ถ้าเราพูดถึงในเด็กซึ่งติดง่ายแต่ตายยากแต่ทางที่อะไรที่ให้ผลประโยชน์กับเด็กเต็มที่ในขณะเดียวกันความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นการฉีดเข้าชั้นผิวหนังซึ่งได้ความปลอดภัยด้วยเด็กตรงนี้เองไม่ใช่แต่ถึง5ขวบเฉยๆจริงๆแล้วควรจะฉีดตั้งแต่3ขวบ2ขวบด้วยซ้ำอ
ในวัคซีนโควิดทุกชนิดนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะพ่วงผลข้างเคียงมาทุกตัวและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในวัคซีนแต่ละตัวนั้นมักจะเลือกเช่นเลือกกลุ่มอายุเลือกลักษณะพิเศษว่าตรงนี้จะเป็นลิ่มเลือดอุดตันพร้อมกับมีเกล็ดเลือดต่ำไหมหรือจะเป็นเล่มเลือดอุดตันเฉยๆหรือแบบนี้เมื่อฉีดเข้าไปแล้วนั้นจะเกิดมีเส้นประสาทอักเสบเยอะกว่าวัคซีนชนิดอื่นหรือเกิดมีสมองอักเสบเยอะกว่าชนิดอื่นซึ่งลักษณะของวัคซีนแต่ละตัวนั้นดูจะมีคุณสมบัติในทางไม่ดีเฉพาะตัวในเรื่องของอาการและในเรื่องของกลุ่มอายุแม้กระทั่งเพศในกรณีของ mRNA ที่เกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กผู้ชายนะครับแต่ว่าข้อมูลในเด็กผู้ชายตรงนี้เองยังอาจจะไม่มากเพราะว่าในต่างประเทศนั้นฉีดถึง12ขวบแต่เมื่อมาดู12ถึง15และ16กับ17พบว่าใน12ถึง15นั้นจะมีการเกิดกล้ามเนื้อจากเสพได้เยอะมากกว่า16กับ17เราอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามไม่ได้เจอมาก1ใน10อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดแต่ว่าในประเทศจีนนั้นเลือกฉีดเชื้อตายก่อนเพราะเชื้อตายนั้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่เก่งเท่ากับวัคซีนชนิดอื่นแต่ความปลอดภัยนั้นมากกว่านะครับเมื่อฉีดไป2เข็มแล้วเขารู้ว่าประโยชน์ของวัคซีนเชื้อตายของเขามีจำกัดเขาก็เตรียมที่จะฉีดเข็มที่3ด้วยวัคซีนของคล้ายๆแอสตราจีนด้วยไฟเซอร์จีนซึ่งทั้งนี้นั้นในประเทศไทยเราก็น่าจะดูรูปแบบของประเทศจีนอะไรที่ปลอดภัยก็คืออาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นชิโนฟาร์มซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็มีชิโนฟาร์มเข้ามาที่จะฉีดตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปงั้นถ้าหากว่าชิโนฟาร์มฉีดไป2เข็มยังคุ้มกันกว้างขวางไม่ได้ก็ฉีดไฟเซอร์ต่ออีกหรือจะเก่งก็คือโมเดอร์นาต่อถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยในการเป็น booster dose เข็มที่3นะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าได้ผลกำไร2ต่อกำไรแรกเลยนะครับก็คือไอ้ที่มันตกต่ำมาหายไปหมดแล้วมันก็ขึ้นมาทันทีกำไรต่อที่2ก็คือมันครอบคลุมสายพันธุ์ได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นคำถามก็คือว่าเราได้เห็นว่ามันสามารถที่จะเผื่อแผ่คนไทยได้ทั้งประเทศและก็มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอหรือว่าข้อบังคับใช้ของสาธารณสุขแล้วฮะในเข็มที่3นั้นนะครับเป็นของทางการแล้วอย่างน้อยที่สุดในภูเก็ตเองก็มีการใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในบุคลากรสาธารณสุขเองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการฉีดกันสรุปจากคุณหมอธีรวัตรนะคะการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าชั้นผิวหนังเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยประสิทธิภาพก็เทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อที่สำคัญเลยคือมันประหยัดวัคซีนค่ะทำให้มีวัคซีนเหลือในการไปกระจายต่อให้อย่างทั่วถึงมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐจะหยิบเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาในการจัดการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยในอนาคตต่อไปค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะคะคิดว่า2เรื่องที่ผ่านมาสำคัญแล้วช่วงหน้าก็ไม่แพ้กันคือคาดการสถานการณ์จนถึงสิ้นปีนี้โควิด-19 ในไทยจะเป็นยังไงยอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งไหมเว็บ4เว็บ5จะเมื่อไหร่แล้วเราจะเปิดปีใหม่กันได้ไหมจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังคุณหมอธีรวัตรคาดการณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ปลายปีนี้กันค่ะต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในบ้านเราดีขึ้นจริงแต่วัฏจักรของโควิดนั้นเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆขยับลงณขณะนี้เนี่ยคนไม่มีอาการเลยเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นหรือเปล่าต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในบ้านเราดีขึ้นจริงนะครับคำว่าดีขึ้นจริงนั้นก็คือผู้ป่วยอาการหนักนะครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นลดลงจริงขณะนี้เนี่ยเราดีใจมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยน้อยกว่า10,000อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตรงนี้นะครับเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราตรวจเยอะจริงๆเช่นที่ประเทศอังกฤษนั้นนะครับตรวจวันละ1.8 ล้านนะครับของเราเองเนี่ยอาจจะต้องตรวจขนาดนั้นนะครับเพื่อยืนยันว่ามีแค่หมื่นคนหรือน้อยกว่าหมื่นคนตอนนี้เนี่ยไม่มีอาการหนักแต่วัฏจักรของโควิดนั้นนะครับแต่ละคลื่นของเขาเองนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆขยับลง
ณขณะนี้เนี่ยคนไม่มีอาการเลยเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าการติดเชื้อเอื่อยๆที่ไม่มีอาการนั้นเกิดเยอะขึ้นจริงตรงนี้เองต้องระวังให้มากแล้วก็ต้องแยกตัวทันทีทันใดเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปอีกตรงนี้เองเนี่ยก็จะเริ่มปะทุเป็นหนักใหม่เพราะฉะนั้นการดูสถานการณ์ตรงนี้ต้องเข้าใจต้องเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าช่วงฮันนีมูนช่วงหายใจหายคอนั้นต้องมีการคัดกรองและแยกตัวอย่างเด็ดขาดและเพื่อให้วัคซีนครอบคลุมประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเพื่อไม่เปิดโอกาสให้โควิดตั้งตัวได้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะรู้สึกมันคงไม่มีแล้วมั้งบางทีอาจจะเป็นหวัดเจ็บคอนิดๆหน่อยอาจจะไม่ตรวจแท้ที่จริงแล้วนี่ยังมีความเป็นไปได้ก็ควรตรวจถ้าคิดว่าติดชัวสามีติดภรรยาติด อยู่ห้องเดียวกันอาจจะเริ่มฟ้าทลายโจรไปก่อนนะครับไม่ใช่แบบป้องกันนะแต่ว่าเป็นรักษาเลยเหมือนกับผัดโรคมาและในขณะเดียวกันนะครับยาฆ่าพยาธิไอบูเมกตินนั้นณขณะนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรืออาการนิดเดียวพร้อมกับฟ้าทลายโจรขณะนี้เรารู้ตัวเลขของยาที่เราใช้รักษาเช่นโมโนโคลโนแอนติบอดีสนั้นเข็มหนึ่งคือ50,000บาทแล้วก็ยาฆ่าไวรัสต่างๆเช่นฟาวิหรือชื่อเป็นเรมเดซิเวียคอสหนึ่งนะครับสำหรับคนคนหนึ่งนั้นจริงๆแล้วนี่ก็ 3-40,000 บาทและยังรวมกับยาต้านอักเสบที่ฉีดอีกรวมๆแล้วหลายแสนเพราะฉะนั้นทำไมต้องตัดไฟแต่ต้นลมก่อนไม่ให้โรคนั้นขยับจนกระทั่งสถานพยาบาลวิกฤตแบบที่ผ่านมานะครับเราทุกคนนะครับอยากให้ใครล็อกเพราะว่าเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้เศรษฐกิจเนี่ยต้องไปนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยจะได้มีรายได้ถ้าเรามีมาตรการอย่างที่เราคุยกันตรงนี้นะฮะคือคัดกรองแยกตัววัคซีนแล้วก็ยังมีวินัยและรักษาทันทีทันใดนะครับ4อย่างตรงนี้เองเนี่ยเราอยู่กับโควิดได้สบายๆและเราสามารถที่จะเปิดประเทศมีอนาคตที่ดีแม้ว่าโควิดนั้นจะไม่หายไปเราคิดว่าจริงๆแล้วมันก็คงจบที่เดลต้าความจริงเราก็คงอยากฝันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าความฝันตรงนั้นต้องประกอบไปด้วยว่ากาดไม่ตกประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะเรียนรูปแบบนะครับคือการนอกกรอบแต่ว่าไม่นอกลู่นอกทางอาจจะต้องนำบทเรียนของเขาว่าทำไมเขารอดจากภาวะวิกฤตไปได้ในการคิดรับมือกับโรคระบาดนั้นนะครับต้องคิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเตรียมพร้อมก่อนหน้าที่จะเกิดเลวร้ายลักษณะอย่างนั้นถ้าเกิดไม่เลวจริงก็ไม่ว่าแต่ถ้าเกิดเลวร้ายจริงสามารถตอบโต้ได้ทันทีทันควันเลยนี่คือการตอบโต้สถานการณ์ยามสงครามของโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นโควิด-19 นะครับต่อให้สถานการณ์มันดูเหมือนจะดีขึ้นมันเป็นช่วงฮันนีมูนยอดผู้ติดเชื้อลดลงแต่เรายังต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมกาดต้องไม่ตกค่ะเพราะว่าเราน่าจะยังต้องอยู่กับโควิด-19ไปอีกนานเลยแหละค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้สัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะกลับมาเจอกับเจ้าโอ๋ได้ใหม่แบบนี้ทุกวันอาทิตย์ 9:30 ทาง Nation TV ช่อง22และทุกช่องทางของ Spring Online นะคะวันนี้เจ้าโอ๋พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ